แม่ทัพภาคที่2มุ่งปั้นนักรบที่เก่งกล้าสู่นักพัฒนาที่ชาญฉลาด Smart Soldier and Smart Farmer เมื่อวันที่24เมษายน2561เวลา9นาฬิกาพลโทธารากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตรีสมชายเพ็งกรูดรองแม่ทัพภาคที่2เปิดโครงการ Smart Soldier and Smart Farmer เพื่อการส่งเสริมพลังและความยั่งยืนของชุมชนจากความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่2กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามที่กองทัพบกมีนโยบายพัฒนาความสามารถของพลทหารกองประจำการตามแนวความคิด Smart Man ในระดับบุคคลและขยายผลไปสู่การเป็นสมาร์ทอาร์มี่ในแต่ละระดับหน่วยนั้นกลไกในการดำเนินงานจะเป็นกลุ่มพลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคมนี้ให้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างวิถีเกษตรพอเพียงกับเทคโนโลยีแบบสมาร์ทเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเป็นสมาร์ทโซลเดอร์ซึ่งโครงการระยะที่1กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและรูปแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการภายหลังการฝึกอบรมจะมีการติดตามประเมินผลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการในระยะที่2ต่อไปซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นพลทหารกองประจำการของหน่วยในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน100นายณสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพวันริภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน